ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้วันที่27กันยายนพุทธศักราช2564นะครับครับสำหรับทุกเรื่องราวที่เป็นข่าวเราจะมาบอกกล่าวเล่าแกล้งเราจะมาบอกข่าวเล่าแกล้งนะครับครับสำหรับวันนี้เวลา 17:30 นโดยประมาณของวันที่27นะครับปรากฏว่าท้องฟ้าในเวลานี้มืดครึ้มเข้ามาเป็นบางส่วนและคงบางส่วนก็คงจะเกิดฝนตกหนักแล้วครับเราก็ขึ้นมาถ่ายมุมสูงให้ชมท้องฟ้านะครับพร้อมทั้งหมู่มวลวิหกก็คงจะบินกับลังนะครับท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับมืดครึ้มมาแล้วเป็นดูคาดว่าคงจะมีฝนตกหนักนะครับหลายพื้นที่ของประเทศไทยตอนนี้ครับก็ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมหลายๆจังหวัดนะครับครับตอนนี้มวลน้ำที่สูงก็ยังไม่ลงมาหลายที่นะครับก็ปรากฏว่าได้ดูข่าวก็มีบางที่น้ำได้ล้นทะลักเขื่อนหรือฝายกั้นน้ำต่างๆนะครับลำน้ำต่างๆเข้าสู่ไร่นาหรือพืชพื้นที่เกษตรกรนะครับของชาวไร่ชาวนาก็สำหรับช่วงนี้ก็ตอนหัวค่ำอยู่นะครับตอนที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะครับรีบเก็บสิ่งเก็บของนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ห้วยหนองคลองบึงหรือใกล้ภูเขานะครับครับดูครับเราพามาชมท้องฟ้าเวลานี้ก็ประมาณ 17:40 นแล้วนะครับที่มุมสูงนะครับดูก้อนเมฆดูคาดว่าคงจะฝนตกหนักอีกวันนึงนะครับค่ำคืนนี้ของค่ำคืนวันที่27กันยายนนะครับครับสำหรับผู้ที่อยู่พื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็ดูแลตัวเองครับเวลามืดค่ำมาก็จะเก็บอะไรไม่ทันนะครับสำหรับเรื่องไฟฟ้าปืนไฟนะครับถ้ามีเสาไฟฟ้าหรืออะไรก็อย่าไปจับนะครับให้ระมัดระวังครับสำหรับเรื่องไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องน้ำครับก็เรามาพาชมภาพนะครับในวันที่27นะครับตอนนี้ครับหลังจากตอนเช้าก็ลงพื้นที่ไปหลายๆที่นะครับปรากฏว่าน้ำได้ท่วมอย่างหนักนะครับสำหรับลำน้ำเซินก็กำลังข้ามถนนนะครับของตัวอำเภอนะครับอำเภอชุมแพก็กำลังจะข้ามถนนของเซินนะครับระหว่างบ้านท่าเรือนะครับแล้วก็ตรงที่บ้านน้องหลอดนะครับนาโพซึ่งถนนที่จะไปอุทยานประวัติศาสตร์นนเมืองนะครับน้ำก็ได้ข้ามถนนมาเรื่อยๆเป็นจำนวนมากนะครับครับสำหรับเวลาค่ำคืนนะครับพยายามรถเล็กนะครับอย่าขับผ่านนะครับระหว่างบ้านนาโพนะครับบ้านนาโพไปบ้านแจ้งยาวไปบ้านท่าเรือนะครับถ้าค่ำคืนมืดมาแล้วก็รถเล็กนะครับจักรยานยนต์ก็ดีหรือรถเล็กนะครับรถเก๋งก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรสัญจรนะครับเผื่อเวลากลางคืนมวลน้ำมาเยอะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับพาชมนะครับท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับหลายสถานที่ฝนคงตกลงหนักแล้วนะครับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับคาดว่าคงอีกจะไม่ถึงชั่วโมงแล้วครับหลายๆพื้นที่ก็คงจะมีฝนตกหนักนะครับหลายๆจังหวัดสำหรับมุมนี้ก็จะมีเหล่าวิหกนะครับบินเข้าต้นไม้ต้นนึงเป็นฝูงที่ใหญ่มากน่าจะเป็นนกปากห่างกับนกกระยางขาวนะครับ
ฟ้าก็มืดทะมึนปกคลุมหลายที่แล้วครับหลายพื้นที่ตอนนี้ฝนก็คงจะลงหนักแล้วครับชมหมู่มวลเมฆไหลแรงและเร็วมากนะครับข้างบนฟ้าครับดูน้ำแล้วเราจะพาดูบนท้องฟ้าครับวันนี้ตรงที่เรากำลังไล่อยู่มืดฟ้ามัวดินมาแล้วครับปกคลุมครับไม่ธรรมดาครับครับทุกเรื่องราวนะครับที่เป็นข่าวเราจะมาบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับครับสำหรับตอนเช้าเราก็พาไปชมหมู่มวลน้ำที่ทะลักจากลำน้ำเสินไหลเข้าพื้นที่เกษตรกรชาวบ้านนะครับแล้วก็ได้ไหลพัดผ่านข้ามถนนหลายสายนะครับครับยามค่ำคืนถ้าจะสัญจรไปมานะครับควรตรวจสอบเส้นทางก่อนนะครับก่อนที่จะสัญจรไปมานะครับมาแรงแล้วครับลมนะครับเริ่มลมมาแล้วก็เมฆเมฆไหลเร็วมากนะครับ
ดำทมึนมานะครับคาดว่าลมมาแล้วเม็ดฝนก็คงจะลงข้างล่างนะครับครับสำหรับพื้นที่ล่างนะครับน้ำก็ไม่เอ่อครั้งนะครับพื้นที่ที่เราอยู่สระตรงข้ามก็จะล้นแล้วครับสระปลาบ่อปลาล่างที่เราสายทำก็น้ำท่วมขังเหมือนกันครับก็เป็นเวลาเกือบ2อาทิตย์แล้วก็เป็นธรรมดาครับฝนตกเยอะก็เป็นธรรมดาครับก็ได้แต่รอแล้วครับตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้รอจะน้ำลดก็ค่อยปรับปรุงครับที่ของเราพ่อมีคลองนะครับมีติดคลองหลังจากน้ำลดก็คงจะได้ประสานนะครับประสานทางเทศบาลให้มาช่วยปรับปรุงตรงคลองนะครับนี่คือข้างล่างที่เราอยู่นะครับนี่น้ำเอ่อมาจากคลองครับเป็นธรรมดาครับในรอบ10ปีครับในรอบ10ปีที่ฝนตกหนักมากครับไม่เคยท่วมขนาดนี้นะครับก็เป็นในรอบ10ปีครับข้างล่างที่เราอยู่ไลค์ให้ชมนะครับครับทุกเรื่องที่เป็นข่าวนะครับเราจะมาบอกกล่าวเล่าแกล้งนะครับหลายๆสถานที่หลายๆพื้นที่ครับข่าวใครที่ชอบพระเครื่องเราก็จะลงทางช่อง YouTube เรานะครับช่องแจ้วมณีโชตนะครับครับสำหรับเพจของเราก็เพจข่าวสังคมตำรวจขอนแก่นนะครับครับทางสำนักงานก็สำนักบรรณาธิการข่าวสังคมตำรวจครับของเราเป็นศูนย์ข่าวนะครับศูนย์ข่าวจังหวัดขอนแก่นนี่ครับสำหรับชั้นล่างในรอบ10ปีแล้วครับที่เข้ามาเพราะว่าติดคลองเล็กๆนะครับปรากฏว่าคูขาดนะครับคูขาดน้ำก็ได้ทะลักเข้าตรงที่คูขาดครับหลังจากน้ำท่วมผ่านไปก็คงจะได้ประสานทางผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วครับครับก็ถือว่าอ่วมพอสมควรนะครับไม่เป็นไรครับก็ต้องอดทนครับอดทนครับหลายๆสถานที่ก็เช่นกันครับครับพื้นที่ของเราก็เจอเช่นกันครับนี่ยังลดนะครับวันนี้ถ้าไม่ลดก็ขึ้นเกือบเมตรแล้วครับเฉพาะในสระนี้ก็คงใกล้ไม่ได้หรอกครับ3เมตร4เมตรท้องฟ้าก็มืดดำมาแล้วครับผมทะมึนฝนก็คงจะเริ่มลงมาแล้วครับครับทุกเรื่องที่เป็นข่าวเราจะมาบอกกล่าวเล่าแกล้งนะครับครับอย่าลืมครับกดเข้ามาติดตามเพจข่าวสังคมตำรวจขอนแก่นเราและฝากช่อง YouTube ด้วยครับช่องแก้วมณีโชตนะครับครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านในที่นี้ด้วยนะครับครับให้อภัยกันนะครับครับฝนเริ่มมาแล้วครับเสียงมาแรงมากเลยครับตกทุกวันแล้วครับเมื่อคืนนี้ก็หนักมาแล้วครับพูดยังไม่จบเลยพูดยังไม่ขาดคำนะครับมาอย่างแรงแล้วมาแล้วครับมาแรงด้วยนะครับครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับครับอย่าลืมครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับอยู่ดีมีสุขทุกท่านนะครับต้องขึ้นจากน้ำแล้วครับขึ้นจากน้ำฝนมาแล้วครับอย่าลืมครับทุกเรื่องที่เป็นข่าวเราจะมาบอกกล่าวเล่าแจ้งครับขอบคุณสวัสดีครับฝนมาแล้วครับ